สวัสดีครับสีภูมิร้อยสิบสองนะครับวันนี้มาแนะนำเรื่องวิธีการทำยากันยุงหรือทำยาไล่ยุงกันนะครับปีไปเยี่ยมท่านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบ้านท่านเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างๆบ้านก็เป็นบึงทะเลสาบด้วยแล้วก็บ้านท่านก็มีสวนโดยรอบด้วยนะครับซึ่งก็ชวนกันไปนั่งตอนค่ำไปนั่งทานอาหารกันตรงสวนก็ปรากฏว่าแม้ว่าจะเป็นสวนนะครับก็ไม่มียุงผมก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มียุงไม่กัดเลยนะครับท่านก็แนะนำว่าก็ทำยากันยุงใช้เองนะครับวิธีการง่ายๆแต่บอกว่าทำแบบนี้แล้วมันไม่มียุงนะครับโดยที่ใช้อยู่เนี่ยในพื้นที่ห้องประมาณสัก5ตารางเมตรอ่ะโทษครับ5เมตรคูณ5เมตรก็ประมาณสัก25ตารางเมตรเนี่ยโดยประมาณนะครับก็ตั้งไว้แค่จุดเดียวก็ไม่มียุงเข้ามากวนนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีสารพิษตกค้างด้วยแล้วที่สำคัญคือราคาประหยัดมากทำเองที่บ้านได้ง่ายๆอย่างแรกนะครับก็มีน้ำส้มสายชูกลั่น 5% นะครับให้เลือกน้ำส้มสายชูกลั่นที่กินได้นะเอาแบบน้ำส้มสายชูที่กินได้ก็อันที่2ก็คือเป็นน้ำตาลอันนี้ผมได้มาจากเวลาไปทานกาแฟตามร้านกาแฟนะเขาก็จะแจกซองน้ำตาลมานะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้ทานนะผมก็หยิบมานะครับก็ฟรีเหมือนกันครับต่อมาก็คือสบู่นะครับสบู่ก้อนเนี่ยนะครับสบู่ก้อนธรรมดาเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องแพงก็ได้นะครับคือไม่ได้จำเป็นว่าต้องยี่ห้อแพงได้ผลยี่ห้อไม่แพงไม่ได้ผลไม่เกี่ยวนะครับต่อมาก็คือกระป๋องที่เราจะมาใส่น้ำยานะครับอะไรก็ได้ที่มันมีฐานเอาเป็นพลาสติกก็ได้ครับง่ายๆเป็นขวดน้ำเป็นขวดอะไรก็ได้ที่มันมีฐานกว้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับเราก็นำขวดมานะครับเราก็จะตัดเนาะจะตัดขวดบริเวณตรงก้นตรงเนี้ยตรงส่วนที่มันใหญ่ๆเนี่ยเอามาใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แยกออกมาจากนั้นเราก็เอาสบู่นะครับมาตัดเป็นชิ้นๆนะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะครับก็ตัดเป็นชิ้นๆใส่เข้าไปในฐานพลาสติกที่เราถ้วยพลาสติกที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับก็ประมาณสักให้มันกองแค่ปริมาณก้นมันเท่านั้นเองนะครับให้เต็มก้นแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับค่อยเฉือนไปนะครับใช้มีดก็ค่อยเฉือนไปให้มันอยู่ในถ้วยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ให้มันประมาณก้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ำตาลนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ไว้ประมาณสัก1ช้อนชาครับ1ช้อนชาเท่านั้นเองก็ในนี้มันมีทั้งซองครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยหมดเลยก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็นำน้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปนะครับให้มันท่วมสบู่กับน้ำตาลนะครับให้มันพอท่วมนะเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็คนมันหน่อยเท่านั้นเองครับคนหน่อยให้มันเข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้น้ำยาไล่ยุงหน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับน้ำยาไล่ยุงเนี่ยถ้วยเนี่ยนะครับไปวางไว้ตามมุมห้องเนาะนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่คิดว่ายุงมันเยอะๆครับน้ำส้มมันแห้งนะครับก็แค่เติมเองนะครับแล้วก็คนๆหน่อยเท่านั้นเองมันก็ใช้ได้นานไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ใช้มาเป็นเดือนแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อมันแห้งแล้วเมื่อท่านถามว่าต้องเติมน้ำตาลไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เติมนะครับก็อยู่ในนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะเติมก็ลองเติมดูก็ได้แต่ว่าโดยปกติไม่ได้เติมอะไรนะครับสบู่ก็ใช้ของเดิมนะครับใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วก็ยังใช้อยู่แบบนี้เติมน้ำส้มสายชูไปหน่อยแล้วคนๆหน่อยแล้วก็ไปตั้งไว้แค่นั้นเองนะครับ